20นาฬิกาคืนนี้อดีตนายกทักษิณนัดหมายพูดคุยทางคลับเฮ้าส์จั่วหัวเรื่อง15ปีรัฐประหารที่จะเวียนมาครบรอบวันที่19กันยายนนี้แต่ที่น่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องคือจะมีการพูดถึงการเมืองเน่าๆการเมืองเน่าๆของโทนี่จะเกี่ยวกับการเมืองในพรรคพลังประชารัฐในขณะนี้หรือไม่จึงเป็นเรื่องที่น่าติดตามพรรคพลังประชารัฐนัดประชุมส.ส.ที่อาคารรัฐสภาวันพรุ่งนี้ไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคยืนยันว่าเป็นการประชุมส.ส.ธรรมดาธรรมดาก่อนประชุมสภาแต่การประชุมสภาก็มีพระราชกฤษฎีกาปิดสมัยประชุมวันที่19กันยายนการประชุมส.ส.พลังประชารัฐวันพรุ่งนี้ไม่มีวาระปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารหรือแม้แต่เลขาธิการพรรคในการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคเมื่อวานนี้ตอบเหมือนตัดความรำคาญต่อคำถามที่ว่าร้อยเอกธรรมนัสยังทำหน้าที่เลขาธิการพรรคอยู่หรือไม่คำตอบสั้นๆคือใช่เป็นคำตอบที่สอดรับกับไพบูลย์ที่ว่าร้อยเอกธรรมนัสยังอยู่กับพรรคไปอีกนานมากๆไม่ใช่นานแบบธรรมดาแต่นานชนิดที่ว่าใครๆอาจจะคาดไม่ถึงร้อยเอกธรรมนัสจะอยู่เป็นเลขาธิการพรรคไปอีกนานอย่างที่ไพบูลย์ว่าได้อย่างไรมีคำทำนายอยู่หลายคำตอบร้อยเอกธรรมนัสได้อย่างที่นักการเมืองอยากได้อาจมีการสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการวางฐานรากเพื่อการเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างกระทรวงมหาดไทยหรืออย่างน้อยก็ต้องมีการปรับท่าทีอย่างที่นายกรัฐมนตรีปรับจูนเข้ากับส.ส.ให้มากขึ้นนั่นเป็นประการที่หนึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดให้ส.ส.ต้องสังกัดพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า90วันก่อนการเลือกตั้งในขณะที่การยุบสภาผู้แทนราษฎรให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งกำหนดวันเลือกตั้งใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปภายใน60วันการย้ายพรรคไม่สามารถทำได้ในขณะนี้ยกเว้นแต่มีมติขับออกอย่างที่พรรคเพื่อไทยพยายามกระทำกับงูเห่าเป็นประการที่2ประการสุดท้ายร้อยเอกธรรมนัสมีคดีคาอยู่ในปปช.กรณีจงใจแสดงบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จมีโทษตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีอยู่หลายคดีปปช.แจ้งว่าอยู่ระหว่างการสืบสวนหาข้อเท็จจริงยังไม่ตั้งอนุกรรมการไต่สวนซ้ำยังมีกรณีที่ควรแก่การศึกษาคือเมื่อคราวไต่สวนเรื่องนาฬิกาของหัวหน้าพรรคพลตำรวจเอกวัชรพงษ์ประสานราชกิจประธานปปช.ซึ่งมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับพลเอกประวิตรขอถอนตัวร้อยเอกธรรมนัสจะยังอยู่กับพรรคพลังประชารัฐไปอีกนานเป็นไพบูลย์นิติตะวันที่ออกมาตอกย้ำเป็นไพบูลย์นิติตะวันที่ฉายเดี่ยวยุบพรรคแบบข้ามาคนเดียวเข้ามาเป็นรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในสภาและแก้ปัญหาภายในพรรคไม่ว่าจะเป็นการขับแก๊งสีกุมารและการแก้รัฐธรรมนูญล้วนเป็นผลงานเป็นที่ประจักษ์จึงไม่ต้องแปลกใจหากการเมืองในพรรคพลังประชารัฐจะเป็นเรื่องมายาเพราะแม้แต่นาฬิกายังยืมเพื่อน